มาอัปเดตละครเรื่องล่าสุดของพระเอกเกรทวรินทร์กันบ้างค่ะละครพีเรียดจงกลกิ่งเทียนทำเอาหนุ่มทันสมัยอย่างเกรทเคร่งขรึมและหายสนขึ้นมาทันทีเมื่อสวมบทเป็นคุณหมอสนนิสัยเจียมเนื้อเจียมตัวและซื่อสัตย์คู่ปรับคนสำคัญของหนุ่มขี้โกงตุ้ยเกียรติกมลตัวละครที่คุณผู้ชมต้องสงสารและหลงรักออกมานอกจอเพราะเบื้องหลังหนุ่มเกรทก็ทุ่มสุดตัวโดยเฉพาะฉากถูกขังเผาทั้งเป็นฉากนี้ที่เป็นยิ่งกว่าไส้กรอกถูกรมควันอยู่หลายชั่วโมงก็สู้ตายไม่มีอดครวญค่ะอยู่ข้างในก็มีทั้งสโมกมีทั้งไฟจริงไฟปลอมอะไรเงี้ยเยอะแยะมากก็ออกมาก็มึนเหมือนกันฮะข้างในตอนที่ถ่ายเก็บผมข้างในก็จะนั่งสำลักควันอยู่ข้างในครับควันเยอะมากเอาจริงๆแล้วโหนึกถึงแบบคนที่เขาต้องเผชิญสถานการณ์นี้จริงๆคือระยะใกล้ๆเนี่ยมองไม่เห็นแล้วฮะคือควันเยอะจริงๆฮะครับฝากละครเรื่องจงกลกิ่งเทียนครับเป็นละครพีเรียดเรื่องแรกของผมแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ออนแอร์เร็วๆนี้แหละครับฝากดูด้วยครับผม